มันกลับมาอีกแล้วครับ Triple Up Out for Super Leonard ก็คือถ้าเปิดกัชชานะครับโอกาสได้ Leonard เพิ่มขึ้น3เท่าครับและสำหรับด่าน Special State ครับจะได้ดาวเพิ่มขึ้นอีก1ดาว6ดาวก็เป็น7ดาว5ดาวก็เป็น6ดาวครับฉะนั้นจะเอามารวมกันนะครับกัชชากับสเปเชียลสเตทเห็นมีน้องๆหลายคนก็เอามารวมกันเฉยเลยมันไม่ใช่โอเคทีแรกจะเล็งแบบผ่านๆวันนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ถึงวันที่18นะครับ15นาฬิกาของวันที่18วันนี้ยัง15วันที่15อยู่เลย GMT บวก9บ้านเรา GMT บวก7ครับก็บวกจากบ้านเราไปอีก2ชั่วโมงหรือเปล่า15บ้านเขาก็น่าจะประมาณ13บ้านเราเหรออืมไม่แน่จ้ะขออภัยไม่แน่ใจอ่ะแล้วครับสวัสดีครับกับลายเรนเจอร์สเปเชียลสเตทนะครับไลเวลก็ใกล้อัพทีแรกจะมาเปิดอย่างอื่นก่อนเนี่ยก็ยังไล่เก็บอยู่กำลังจะได้อีกตัวแล้วล่ะบางช่วงเวลารู้สึกว่ามันจะดรอปง่ายขึ้นนะครับหรือเครื่องผมช้าก็ไม่รู้ครับเค้กพอก่อนหน้านี้ไปอีโวเจมเทวดานี่ครับครับเค้กหายเกลี้ยงเออน่าเสียดายเนี่ยบางช่วงมันโอ้รู้สึกว่ามันจะสล็อตหมุนช้ามากครับแต่พออีกสัก2ชั่วโมงหมุนเร็วเจออย่างนี้ก็งิดเหมือนกันเอาใจไม่ถูกจะช้าหรือเร็วดีแล้วเรื่องเงินก็ไม่ต้องถามนะครับก็คือเหมือนเดิมผมบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปอัพตรงส่วนของอัพเกรดเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก็ได้วันนี้จะทำสั้นก็ไม่ได้แล้วยาวๆเหมือนเดิมแล้วกันสัก 20-30 นาทีแล้วครับสำหรับคนที่ติดตามก็ขอบพระคุณด้วยเนี่ยอัปเกรดเลเวล57แล้วนะอัพถึงเลเวล50ครับอันนี้ซ่าอยู่20เองทาวเวอร์นี่ยังเลเวลแรกอยู่เลยฮะประมาณเนี้ยอัพไปแค่นี้คือชอบเผื่ออย่างนี้ครับคือแบบติดนิสัยคนจนมั้งเรียกคำนี้ได้มั้ยไอ้คนมันคนจนก็ไม่ใช่แต่ทำนี้ทุกคนจะได้ใส่ประมาณว่าอดออมนะครับเผื่อมีปัญหาจะได้เอาเงินส่วนนี้มาใช้ปัญหาในเกมนะประมาณนั้นแหละครับอีเวนต์มาดูกันนี่ฮะที่มันเพิ่มดาวจาก6ดาวก็เพิ่มเป็น7ดาวครับไล่เนาะทุกชั้นก็บวกเพิ่มให้อีก1ดาวโอเคครับพูดตรงๆก็คือลำบากผมอีกแล้วรอบที่แล้วก็เฉียวกันไปเยอะไม่ใช่หรอโอเคสู้ก็สู้ใจมันก็อยากได้แล้วนะมาให้เราหน่อยเถอะเราจะได้มี8ดาวกับเขาบ้างสัตว์ต้องใช้ดวงโอเคครับเหมือนเดิมนะครับชั้น6จะลงแบบเต็มๆให้เห็นช้าหน่อยก็ทนนิดนึงทนบ่นนิดนึงเนี่ยพออัพแรกเพิ่มอัพอะไรเพิ่มบางทีมันสเต็ปเสียนะแต่มันก็ทีมก็ออกตัวได้เร็วขึ้นแต่สเต็ปเสียก็คือต้องมาเล่นกันใหม่แล้วครับมากะระยะกะเวลากันใหม่ผลึกมันเหลือมันล้นได้โอ๊ยโอ๊ยเนี่ยดับเบิ้ลคลิกเร็วๆก็กลายเป็นเลื่อนจอเฉยเลยโอเคครับครั้งแรกกำลังจะได้โอกาสแล้ว
ถามว่ามั่นใจไหมไม่เลยโอเคครับกบแดงเท่านั้นพูดตรงๆก็จับไม่ได้จริงๆแล้วนะเล็งกบแดงไปออกไข่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเล็งไข่ดูไหมเผื่อจะออกกบแดงผมไม่รู้ว่ามันฉลับไปกี่ช่องไงโอเคส่วนน้องๆไม่ใช่น้องๆ น้องคนเดียวบอกที่ให้เล่น Minecraft ก็เคยเล่นอยู่นะแต่ที่พี่บอกอะพี่ปวดแขนเล่นนานแล้วมันปวดแขนทีแรกมันก็มีปัญหาอย่างอื่นมาก่อนปัญหาแรกก็คือเครื่องละห่วยนะพี่ก็เก็บเงินนะเก็บเงินไปอัพเกรดซื้อการ์ดจอใหม่ก็แบบตั้งแต่เล่นมาไม่เคยมีการ์ดจอออนบอร์ดอย่างเดียวไงก็โอเคเว้ยเราก็อยากเล่นโชว์เล่นให้ดูเล่นให้สนุกก็ไปซื้อมาก็เล่นได้แหละโอเคสนุกดีแต่เวลาต่อคลิปมันก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วครับโอเคครับสุ่มก่อนปึ๊บโอ้ยมันยังเลยอีกอ่ะวิ่งเร็วเกินนะสงสัยต้องเล่นของแล้วมั้งโอเคถ้ามีสุ่มคราวหน้าผมอาจจะไม่เปิดให้ดูแล้วนะหมายความว่าถ้ามีโอกาสแบบพิเศษอย่างเงี้ยคือแบบไม่แน่ใจว่าโปรแกรมนี้มันทำให้โปรแกรมบันทึกภาพเนี่ยทำให้สเต็ปเราเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจไงโอเคย้อนไปMinecraftต่อบันทึกภาพมันก็เสียอย่างที่เห็นแต่มันก็ผ่านนะสักพักพี่ก็เล่นได้นะบันทึกได้ปกติคลิปก็ยังเก็บไปอยู่ก็เริ่มฝึกเก็บเลเวลไงฝึกประสบการณ์ทำอะไรต่อไปดีไงเวลาเปิดมาจะได้แบบพอเล่นเป็นไม่ดูโง่ ก็พยายามประมาณนั้นแหละแต่ปัญหาสุดท้ายครับพี่ช่วยไม่ได้จริงปวดแขนครับคือเล่นมาเยอะไงเล่นเกมมาโอ้ประสบการณ์เยอะมากเล่นหนักมากนะฮะอาจจะไม่แค่เกมด้วยเล่นเน็ตอะไรพวกนี้ด้วยออนไลน์ทั้งวันอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมีปัญหาสืบเนื่องถึงแนะนำได้ไงว่าให้ระวังสุขภาพพอโดนกับตัวเองมาแล้วโอเคครับเฮ้ยออกเลยแน่ว่ะเล็งกบแดงออกเลยแน่คิดสักครู่นะดักหน้าดีไหมเล็งตัวที่อยู่ก่อนกบแดงสัก2ตัวดูนะเดี๋ยวจะลองดูเนี่ยมันบางทีมันยังไม่ได้มันก็ถ้าเฉียวก็ยังพอลุ้นว่าสเต็ปเราถูกไงแต่ถ้าไม่เฉียวเลยนี่เราต้องเปลี่ยนใหม่เห็นก็เห็นอยู่นะสีแดงมันก็ชัดอยู่แหละครับนั่งเพ่งมันก็เห็นอยู่แต
แต่จังหวะปล่อยเมาส์จังหวะนับนี่มันไม่แน่ใจว่าถูกแล้วเปล่าอย่างนี้ก็คิดหนักนะใจมันอยากได้อยู่แล้วล่ะมันไม่เบื่อหรอกตัว7ดาวยังไม่เคยได้เลยเกมมันก็ไม่ค่อยเคี่ยวมากเท่าไหร่นะก็ปล่อยเยอะอยู่แต่อีเวนต์นี่รู้สึกจะชัดเจนนะว่าอยากได้เงินเราอยากรู้ถึงขั้นว่าผู้บริหารเกมเขาคิดยังไงเลยนะมันหนทางสู่ความตายอ่ะโอเคครับสูงกันอีกรอบอุช่าเล่นเกมเร็วครับได้มาแล้วครับขอบพระคุณทุกแรงใจโอ้สุดยอดลืมเทคนิคนี้ไปจนได้ครับไม่ปล่อยไว้นานครับจับระยะได้กดเลยสุดท้ายก็มาจริงครับยิ่งปล่อยไว้นานตาเราก็ยิ่งพลาดครับแล้วมันก็จะหมุนเร็วขึ้นด้วยมันใช่ไม่ได้หมุนสเต็ปช้าๆแบบแรกๆมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนถึงเร็วคงที่เร็วคงที่เราก็คงมองไม่ทันแล้วล่ะพอได้ก็ขี้โม้ครับ โอเคโอเคเข้าเป้าแล้วนะนี่ก็เอาเพิ่มไหมหรือจะชิวๆดีสบายใจแล้วโอเคเดี๋ยวเราช่วงสุ่มก่อนแม่รู้สึกหล่อขึ้นมาทันทีเลยครับ ตอนนี้เห็นท่านั่งนะโหรู้สึกสมาร์ทเลยเดี๋ยวอีกสัก30วิจะห่อเหี่ยวเหมือนเดิมโอเคครับเรามาเอา7ดาวกันอีกตัวเลยเรื่องคิโมขอให้บอกเวลาเน้นเกมเร็วมันก็จะมีปัญหาตรงนี้แล้วครับมันจังหวะยังไม่แน่นอนก็ต้องเสี่ยงกันไปโอเคครับ Endless ก็เล่นที่เซอร์ชั้น6ครับยังมีโอกาสอีก6ครั้งฮะลุยขอบคุณทุกคนนกด้วยนะครับเฟนพอยต์ไม่ต้องส่งให้ผมก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแค่เอาตัวผมไปเล่นก็พอได้สัก20ก็พอแล้วเพื่อนก็แอดมาเยอะอยู่แหละคือเท่าเหลือจริงก็ส่งให้ผมอ่ะคือเล่นแค่นี้ก็เยอะเลยนะแต่ถ้าส่งได้ก็ส่งครับไม่มีปัญหาชอบอยู่แล้วแต่บางทีก็ถ้าน้องเล่นกับเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนก่อนก็ได้ใครส่งให้น้องน้องก็ส่งกลับให้เขาก่อนคือยังไงพี่ก็ได้เยอะอยู่แล้วไงก็ส่งให้คนอื่นก่อนดีกว่าแต่ที่ขอคือเอาตัวไปใช้ด้วยวันละหนึ่งครั้งแค่นั้นแหละได้เหมือนกันแหละหลุดประมาณ3ช่องครับ
ที่ผมเล็งคือไอ้หมียูโดน่ะหมียูโดอยู่หน้ากบแดงประมาณไอ้หมีเนี่ยแล้วมันจะเว้นอย่างอื่นไว้หนึ่งช่องแล้วก็จะเดินเป็นกบแดงและผลที่ได้คือเลยมาอีกตัวหนึ่งครับประมาณนี้ก็คือน่าจะประมาณหลุดมา3ช่องก็ต้องเล็งล่วงหน้า3ช่องคือถ้าโหหรือว่าจะกดเร็วๆดีเนี่ยครับมันไม่แน่ไม่นอนคือถ้ามันแบบเล็งตัวนี้อ่ะแล้วมันออกตัวที่เล็งตัว1แล้วออก2 3 4ออกตัวที่4เงี้ยเราอยากได้ตัวที่3เราก็ต้องเล็งตัวที่0 0 1 2 3 4 0 1 2 3แล้วจะออกตัวที่3ครับมันเสี้ยววินาทีแล้วครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องรายงานสภาพอากาศวันอาทิตย์ครับเมื่อคืนก็รู้ว่ามีอีเวนต์นี้ไงก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นครับอย่างเงี้ยเริ่มรับผิดชอบตัวเองนิดนึงแล้วสตินี่ตื่นเท่าที่อยากตื่นไอเทโอเหลือเยอะครับขอใช้หน่อยเถอะอากาศดีในตอนเช้าแดดออกเบาๆแต่ตอนเที่ยงก็คงจะรู้แหละว่าจะโดนอะไรกลางมีนาละประเทศเราก็ว่ากลางเมษามันร้อนที่สุดใช่ไหมแล้วก็น่าจะร้อนเลยไปสักเดือนหนึ่งก็แต่พฤษภาคมเปิดเทอมหน้าเปิดเทอมเป็นหน้าฝนนี่นะเคยเพลงไหนเคยไปบ่นไว้อยู่เปิดเทอมหน้าฝนแปลกดีเหมือนไม่อยากให้นักเรียนไปเรียนโอเคเห็นแล้วกบแดงมาก่อนไว้ไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เล็งดาวแล้วครับแต่กบแดงมาก่อนสเต็ปนี้น่าจะพอได้แต่ถ้ามันวิ่งเร็วๆนี่จบเลยเริ่มขัดความมั่นใจโอเคได้มาตัวนึงแล้วก็น่าจะพอใจนะเรื่องเล็งนี่ผมก็ว่าได้ทุกคนนะแต่อย่างว่ามันสเต็ปไงครับคือเราต้องดูก่อนว่าตัวที่เราเล็งอ่ะเวลาเราเล็งมีจุดประจำก่อนแต่ถ้าเราเล็งเลื่อนจะคือต้องปรับเปลี่ยนอ่ะมันปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะมันไม่ใช่กดแต่ตัวต้องเป็นจุดที่ผมบอกโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะผมเล็งขึ้นมันเลยไป3ตัวเนี่ยผมก็ต้องเล็งล่วงหน้าสัก3ตัวเพื่อจะได้ตัวที่เราต้องการเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนได้โอเควันนี้ไม่ลงอีกนานแล้วกัน LS mode ครับธรรมดาก่อนเลเวล up ผมจะลง LS mode มันก็ได้ตาละ 9,600 อ่ะก็หมื่นนึงอ่ะ5ตาก็ 50,000 ก็ได้เงินเยอะอยู่แหละแต่เกียร์เกียร์ขั้นคลิปครับแล้วขั้นได้เนี่ยโอเคสุ่มก่อนมาติดกันครับถ้าไปเร็วเฉยเลยอันนี้ก็ไม่ได้เล็งล่วงหน้าแต่เห็นมาติดกันครับก็เลยกดให้เร็วขึ้นอีกหน่อยแล้วมันกดแล้วก็มันหยุดเลยเฉยเฉยเลยโอ้มันน่าจะไปอีกสักหน่อยนะโอเคครับเหลือการอีก3ครั้งแต่อีเวนต์นี้สงสัยเขาจะถูกใจกันนะคนคงจะเติมกันเยอะแหละ
แต่เราก็เท่าที่เห็นครับเนี่ยมีอีเวนต์ล่าโคบี้เนี่ยตัวไหนที่เราไม่ใช้ก็เอามาทำมาสเตอร์ได้นะครับอย่างน้อยก็เก็บเป็นโรบี้ตัวไหนอีโวได้ก็ลองอีโวดูก็ได้ถ้ามันไม่มีทุน2ดาวนะสมมติ1เก็บ1ดาวเนี่ยก็1ดาวไม่ค่อยมีแล้วมั้ง2ดาวมันก็ไม่มีตัวเลยก็สูงกว่ามันก็เอาไปใช้เอาไปอีโวได้เพื่อทำให้มันเป็นมาสเตอร์อีกขั้นหนึ่งคือมันมาสเตอร์ทีหนึ่งเราก็ได้รูบี้5อันแหละก็ควรจะทำอยู่โอ้ตัววันนี้21นาทีแล้วเหรอโหเวลารวดเร็วมากมันไม่เรียกว่าเพลินนะโอเคกบแดงมาก่อนโอ้โหจริงด้วยครับเล็งกบแดงแล้วหลุดมาเจมนี่เลยเอาใหม่เอาใหม่ต้องดักล่วงหน้าแล้วครับสปีดไม่ตาผมล้าลงก็สปีดมันเร็วขึ้นต้องมีอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ทำให้เราเล็งได้ช้าขนาดนี้แต่ก่อนผมก็ยังเฉียวใช่ไหมล่ะหลุดไปช่อง2ช่องไม่เกินนี้แต่นี้มันหลุดไป3ช่องเลยหลุดไปเป็นช่องที่3ธรรมดาก็หลุดไป1ช่องเอ้ยทำไมอ๋อเจอโคบี้ชุดสีส้มครับตัวพิเศษหรือเปล่าที่ไหนได้ใส่ไอชิลเข้าไปครับมันผสมสีกันเฉยเลยแปลกดีแต่ก็สวยดีนะสีส้มพูดอะไรไปบ้างวะเมื่อกี้ลืมอีกแล้วบ่นไปเรื่อยครับสักการจบแล้วล่ะเลเวลจะอัพหรือยังเสียได้ 50,000 เหมือนกันนะโอเคเจอเน้นเกมเร็วครับพลาดอีกแล้วอ่ะได้อีกทีนะตรงกลางเดือนนี้ก็คงไม่มีอีเวนต์อื่นแล้วหรอมั้งคิดว่าจะมีสเปเชียลสเตทเพิ่มสิหรือมีตัวเก่าๆมาอีโวได้ตอนเปิด ID ให้ดูก็เห็นอยู่ใช่ไหมดองไว้เยอะบางตัวเราเก็บไว้นานแล้วเราไปล่าซางเนี่ยได้ล่า5ดาวไอ้ตัวในด่ามันก็มาด้วยกับเพียบเลยบางตัวก็ลบทิ้งไปแล้วนะคือแบบอีโวมาไม่รู้มันจะเก่งหรือเปล่าคือลบทิ้งไปก่อนแล้วกันแต่ก็เก็บไว้5ตัวมาสเตอร์5ตัวมาสเตอร์3ดาวก็อีโวเป็น4ดาวได้5ตัว4ดาว5ตัวก็อีโวเป็น5ดาวได้1ตัวก็เก็บไว้ประมาณนี้มาถึงจะได้อีโวเลยแต่ปัญหาก็คือจะมีของอีโวพอล่ะพยายามเล่นเกมเร็วครับพลาดอีกละโอเคสักครู่เก็บอะไรอ่ะ Endless Mode ก่อนครับแล้วมันจะมาต่อชั้น5แบบสั้นๆอะครับที่ถามว่าหาเงินจากไหนอีกก็ส่วนนี้แหละครับจบให้ได้คะแนนเกินล้านจะได้เงิน 9,600 ครับก็ติดสักหมื่นนึงนะเพราะมันได้ไอเทมตรงนี้อีกหน่อยนึงเป็นเชนไปใช้ด้วยโอเคเรียบร้อยครับกลับสู่ช่วง Space State Random ล้วนๆอีกครั้งหนึ่งไอซ์แซมเปิลออทเทอร์ไวไลท์ครับชั้น5จาก6ดาวนะ
โอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงสุ่มเลยไม่ต้องเพิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลเวลอัพละโอเคเล็งดาวครับออกเซนดี้โอเคดาวต่อไปเออเว้ยเงินมันเฉียวประมาณนี้ก็ยังดีไงจะรู้สึกว่ามีลุ้นบ้างลิซึมโอ้ไปไกลเลยเล็งเซนดี้ครับกะว่าฉลับไกลไปหน่อยโอเคฮึชเกมเร็วโอ้โหเอ้ยผมคิดว่าซินดี้แล้วกบแดงนะซินดี้แล้วเว้นสักนิดแล้วกบแดงหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าเลยมาอีกช่องหนึ่งถึงจะมีนะเอลลิสโกลเด้นเอสเซอร์ครับชั้น5 6ดาวซังกับ6ดาวกบแดงก็จะเล็งกบแดงครับเราเจอกันโอเคโอ้โหสร้างอยู่ข้างหน้าครับกว่าเล็งล่วงหน้าแล้วนะกะว่าสักสร้างอ่ะแล้วฉลับมากบแดงก็ฉลับจริงๆจะฉลับมาอีกหน่อยโอเคมีแววมีแววโอ้เลยพี่ครับอันนี้เล็งตรงสร้างครับสร้างมันจะอยู่หลังประมาณ 2-3 ช่องเล็งสร้างธรรมดาจะเล็งตรงนี้ใช่ไหมแต่ฉลับมันเล็งตรงนี้ครับกะว่ามันเลยมาอีกบวกขึ้นไปอ่ะกะให้มันลงที่กบแดงมันเลยอีกนิดอีกแหละก็ถือว่าเห็นอยู่นะครับแต่เรายังหาจุดที่แน่นอนของเราไม่ได้เนี่ยอันนี้เล็งตรงนี้เล็งเน้นเร็วอะไรเขาเรียกว่าเล็งดักหน้าอุ้ยไม่ใช่สิก็เล็งแบบปกติอะแบบปกติจะเล็งประมาณเส้นนี้แล้วมันมักจะเลยก็เลยขยับเองนิดกลายเป็นเร็วไปครับมันเห็นนะจับไม่ได้เองโอ้สุดท้ายแล้วครับ Awakening Magic Eye 6ดาวตัวเดียวครับจะเล็งดาวก็ได้จะเล็งกบแดงได้มันก็เด่นอยู่แล้วนะสีแดงเนี่ยจะไปเชื่อกับปาปิก้านี่แล้วกันโอเคครับแล้วเจอกันได้แค่ประมาณครับเราไม่รีบเล็งแต่แรกไงก็เลยจับระยะไม่ได้ก็ประมาณครับประมาณจริงๆอดไปว้าคือเล็งนานอย่างที่บอกครับก็กลัวจะมองไม่ทันเลยจะเน้นความเร็วเลยสรุปก็พลาดอีกหนึ่งครั้งเอาละครับครั้งสุดท้ายจะเน้นๆหน่อยที่จริงก็เน้นทุกครั้งแล้วครับครั้งนี้อาจจะต้องมากเป็นพิเศษเอาเน้นเร็วก็แล้วกันถ้าจับได้จับสายตาได้ทันเร็วจริงๆด้วยโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับก็ขอให้จับกันให้สนุกนะครับขอให้มีติดไม้ติดมือกันเยอะแยะว้าแล้วเจอกันครับ